สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ Warren Coffee นะครับวันนี้นะครับผมก็มารีวิวเมคอัพเลยนะครับเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมตื่นเต้นมากพอเห็นว่าเขาออกนะครับผมก็รีบสั่งทาง Shopee เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ในแคททิกอรีที่ผมแบบชื่นชอบแล้วก็มีเยอะมากๆนะครับนั่นก็คือน้องบรัชออนนะคะตัว Liquid Brush นะครับเฮเลนโบนะครับผมสั่งมาด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับตัวนี้ราคาแบบดีมากๆเลยนะครับตัวนี้มาในปริมาณประมาณ4กรัมนะครับแล้วก็ราคาเต็มมันจะอยู่ประมาณ259บาทแต่ผมได้มาตอนโปรโมชั่นก็จะเหลือ159บาทนะครับผมเลือกสั่ง3สีนะครับที่มันมีความรู้สึกว่าแตกต่างกันนิดนึงเนาะเพราะว่ามันจะมีบางสีที่ผมรู้สึกว่าดูจากสวอตแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้ต่างกันมากอะไรเงี้ยนะครับก็เลยสั่งมาแค่3สีนะครับโดยนะครับไม่ได้มีแค่นั้นนะครับผมก็ได้ตัวลิปสติกนะครับตัวนี้มาด้วยนะครับนั่นก็คือน้องลิปแกรมนะครับ Volume 2นะครับสีเบอร์1นะครับ Happy Wife นะผมว่าเป็นสีนูดที่มันใช้ได้ทุกวันแล้วก็อยากลองตัวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับปากของ For You Too เหมือนกันนะครับที่เป็นลิปบาล์มนะครับเพราะว่าผมไม่เคยมีลิปบาล์มของ For You Too เลยนะปกติเป็นคนที่ในชีวิตประจำวันใช้แต่แบบพวกคัลเลอร์บาล์มนะครับทั้งหมดเลยนะฮะก็ เลยอยากลองนะครับเพราะราคาน่ารักมากประมาณแบบผมได้มาโปรแบบ159หรือ139ผมจำไม่ได้ซึ่งแบบเฮ้ยราคาดีเลยแถมแปลงลิปมาให้ผมด้วยนะเป็นแปลงลิปที่มันที่เขาอื้ออึงกันว่ามันดังนะครับผมก็อยากลองเหมือนกันว่าแปรงลิปมันจะโอเคมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะไปลองลงกับหน้าให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีสวอชของแต่ละสีให้ทุกคนดูด้วยเดี๋ยวลองไปลองเราเริ่มจากไปดูเราลองลงกับหน้าดีกว่าไหมครับว่าเออมันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวสวอชเนี่ยผมตามมาให้นะครับไปดูมาที่หน้าที่เราลงรองพื้นแล้วนะครับวันนี้เราก็คือลงรองพื้นที่หน้านะครับแต่ว่าไม่ได้ลงพวกพรามเมอร์หรืออะไรที่มันให้เงากับผิวเลยนะครับเพื่อที่จะมาทดสอบเลยนะว่าตัวปัดแก้มตัวนี้นะครับของ For You Too ตัวใหม่ที่เป็นตัว Liquid Brush เนี่ยมันให้เอฟเฟกต์แบบไหนแล้วมันจะติดทนไหมเพราะว่าไม่ได้มีพรามเมอร์ช่วยเลยนะครับหน้าผมก็หลังลองรองพื้นก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวันนี้สีที่ผมเลือกจะมาทดลองใช้ในวันนี้นะครับวันนี้ผมอยากได้ลุคแบบว่าแก้มแดงนิดนึงแบบว่าเหมือนแบบหนาวๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยเดี๋ยวจะลองสีนี้นะครับชื่อสีว่าวานิลาสกายนะครับวานิลาสกายสีนี้นะครับเดี๋ยวลองสีนี้กันนะโดยผมจะพยายามใช้มือลงก่อนถ้าเกิดว่ามือใช้แล้วมันดูเกลี่ยไม่ค่อยเวิร์กอะอาจจะเอาฟองน้ำมาช่วยๆแบบว่าเกลี่ยขอบๆอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นลองดูก่อนมันจะโอเคไหมแอปพลิเคเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนยาทาเล็บเอาสัก2จุดก่อนแล้วก็นุ่มแรงอยู่นะแรงอยู่แรงไปไหมอะไรเงี้ยผมว่าเดี๋ยวสีนี้น่าจะพิเศษมากอ่ะเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะลองตบๆกันนะครับคือสีที่ผมอยากจะให้มันผมจะไม่อยากให้มันไปอยู่ตรงนี้เท่าไหร่อ่ะอยากให้มันอยู่แค่ตรงแถวๆเนี้ยแล้วแบบที่เหลือๆก็คือแบบว่าลงมาที่แบบสันจมูกเนี้ยลงเป็นดราฟไว้ก่อนละกันเนาะแล้วสีสมมุติได้แบบนี้ใช่ไหมครับผมจะเอาฟองน้ำนะครับเกี่ยขอบนี้ขอดูกระจกไปด้วยได้มั้ยไม่ถนัดดูแบบว่าในจอเท่าไหร่อ่ะเออจะขอดูกระจกไปด้วยนะก็จะเกี่ยขอบๆนะครับไม่ให้ขอบมันชาร์ปอ่ะคือสีมันจะชัดได้นะแต่ขอบมันไม่ควรจะชาร์ปเพราะว่าเดี๋ยวมันดูแบบเหมือนเราแต่งหน้าไม่เป็นไงก็จะได้ลุคประมาณนี้นะครับคือใช้ฟองน้ำช่วยนะสีเมื่อกี้มันพิกเมนต์มากอ่ะมันก็เลยแบบว่ามันเหมือนจะเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะแบบแดงสุดในรุ่นของมันในซีรีส์เนี้ยเลยครับมันก็เลยแบบพิกเมนต์เหมือนกันสีอื่นมันก็ไม่ได้พิกเมนต์ขนาดนี้นะผมประมาณนี้แต่ว่าด้วยความที่เดี๋ยวเราจะลงแป้งทับอ่ะเราก็อาจจะแบบเพิ่มสีนิดนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพอลงแป้งมันจะดรอปลงหน่อยเราก็อยากให้มันแบบไงนี่อยู่เนาะผมจะเพิ่มแบบว่าแก้มละหนึ่งจึ๊กอย่างนี้แล้วกันแบบนี้แล้วจะไม่เกลี่ยออกนะครับจะตบวนอยู่อย่างนี้ก่อนตบวนนะครับจะไม่ได้เกี่ยวออกข้างนอกมากเห็นปะทุกคนจะตบอยู่แถวๆนี้ผมอยากได้สีแต่ว่าไม่ได้อยากให้มันกระจายอยากให้มันอยู่ตรงประมาณเนี้ยแล้วก็เอาแบบฟองน้ำมาก็ช่วยกดๆเพื่อความเนียนเนี้ยเห็นไหมก็จะได้สีเพิ่มดูความเงานะ
ความเงานี่อาจจะเป็นทั้งตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเองบวกกับตัวรองพื้นผสมกันนะครับมันก็จะให้ความเงาแบบนี้อันนี้ไม่มีแบบว่าชิมเมอร์อะไรหมายถึงว่าสีนี้แต่เท่าที่ผมดูจากตาเปล่ามันไม่มีชิมเมอร์นะก็จะได้สีประมาณนี้นะครับความเงาเหมือนอะไรอย่างนี้ไหมโอเคผมจะดูไกลๆก็จะเห็นว่าแบบจะได้เหมือนแบบเหมือนเราแบบหนาวๆอะไรอย่างเงี้ยตรงจมูกคาดจมูกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนอกจากตัวผลิตภัณฑ์นะครับนั่นก็คือน้องตัว Hair Rainbow ของ For You Too Liquid Blush นะครับผมก็จะมาลองตัวลิปสติกเหมือนกันนะครับเป็นลิปแกลมเป็น Volume 2อะครับสีที่ผมได้มาคือสี Happy Wife ผมว่าสีมันอะเป็นสีแบบโทนนูดคือวันเนี้ยเวลาปกติเวลาเราแต่งหน้าใช่ป่ะเราต้องเลือกว่าวันไหนอะไรจะเด่นแต่วันนี้ผมเลือกให้แก้มเด่นเพราะฉะนั้นปากมันก็ควรจะดรอปส่วนอื่นก็ควรจะดรอปไม่ได้ไอ้นี่มากคิ้วอย่างเงี้ยผมอาจจะปัดแค่มัสคาร่าไม่ได้แบบเขียนคิ้วเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะแก้มมันเด่นแล้วไงตรงอื่นไม่ต้องเด่นอะไรเงี้ยเนาะแก้มประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเริ่มลองทาน้องลิปดูนะว่าเป็นยังไงเขาบอกเป็นลิปบาล์มนะเป็นลิปบาล์มที่แบบว่ามีสีอะคัลเลอร์บาล์มอะไม่เคยใช้เหมือนกันจะมาลองใช้ครั้งแรกนะครับแพ็กเกจจิ้งก็คือไม่ได้เปิดแบบนี้นะจะต้องหมุนออกนี้ซึ่งผมว่าดีมันกันเวลาแบบแพ็กเกจจิ้งเวลาใช้ไปแล้วมันแตกแล้วมันจะชอบแบบหลุดออกเวลาอยู่ในกระเป๋าแล้วก็เลอะเทอะอะไรเงี้ยอันนี้คือช่วยได้เยอะนะฮะสีก็เป็นสีโทนนูนเนาะอันนี้เดี๋ยวคงสวอทให้ดูอีกทีนึงในวิดีโอแยกละกันลองทานะครับผมจะลองทาเต็มๆนะถ้าไม่เวิร์คผมจะเอาแปรงที่เขาแถมมาให้มาเกลี่ยดีป่ะจะได้เห็นประสิทธิภาพนะสีที่ได้ก็เป็นสีฟิลนูดนูดน้ำตาลอมส้มนิดๆครับก็ไม่ได้เบามากแต่ก็ไม่หนักไม่ได้หนักขนาดแบบลิปครีมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหมันเบาเป็นลิปบาล์มเหมือนเราทาลิปบาล์มแบบคัลเลอร์บาล์มยี่ห้ออื่นอย่างแบบ Bobbi Brown Dior อะไรเงี้ยอันเนี้ยจะมีน้ำหนักกว่าแต่ว่าไม่หนักมากนะครับโอเคปากก็จะนูดหน่อยนะครับแก้มก็จะแดงหน่อยอะไรเงี้ยผมอยากจะเอาแปรงที่เขาแถมมาให้เขาบอกเป็นแปรงตัวดังของเขาเนี่ยมาลองเกลี่ยขอบๆดูให้มันแบบว่าไม่ชาร์ปมากผมว่าแป้งเนี่ยเวิร์กนะมันเกลี่ยขอบๆแล้วมันฟุ้งดีอ่ะแล้วมันก็แบบไม่เลยเถินคือลิปยังอยู่ที่ขอบๆปากฟุ้งๆแต่มันไม่ได้แบบลิปหายไปอ่ะบางแป้งบางตัวเกลี่ยๆลิปมันหายติดไปกับแป้งนะตัวนี้ไม่เป็นนะตัวนี้แบบเวิร์กอยู่นะผมชอบนะตัวนี้ได้แถมมาด้วยอ่ะซื้อครบเท่าไหร่ก็แถมใน Shopee นะครับนี่ก็จะเป็นคัลเลอร์ที่ได้ของ For You Too วันนี้นะครับเดี๋ยวผมไปแต่งหน้าให้ครบแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันนะครับเดี๋ยวกลับมาหลังจากดูสวอชกันไปแล้วนะครับผมก็จะมาลองแวร์เทสวันนี้ให้ทุกคนดูนะว่าวันนี้นะครับหน้านี้ที่ไม่ได้ลงพรามเมอร์เลยไม่ได้ลงปฏิภัณฑ์ที่เป็นชิมเมอร์ไม่ได้ลงบรอนเซอร์ที่มันจะทับเปลี่ยนสีบลัชเลยนะครับว่าวันนี้ทั้งวัน มันจะอยู่ติดทนไหมมันจะเปลี่ยนสีไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ไปดูว่าวันนี้ผมน่าจะไปทำบุญนะครับแล้วก็อาจจะไปนั่งคาเฟ่กันนิดหน่อยแล้วก็
แยกย้ายกลับบ้านไม่ได้มีอะไรมากแต่ทำบุญก็อาจจะร้อนนิดนึงใช่ไหมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเจ้าบัตตัวนี้มันโอเคไหมมันอยู่ทนไหมทุกคนเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งสำคัญมากเลยเนาะสำหรับลัชออนที่เราแบบอยากจะให้มันทนเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ไปทำอะไรกันบ้างนะครับเจอกันเดทกันนะครับสำหรับ4ชั่วโมงนะครับก็วันนี้ไปทำบุญมาอากาศไม่ได้ร้อนมากแต่ว่าเราใส่หน้ากากตลอดแล้วก็มีควันคู่มันก็เลยแบบมีเหงื่อออกนะครับแต่ว่าแก้มจากที่เราดูกระจกอ่ะมันจะอยู่เหลือราวๆสักแบบ 70% ได้นะครับเราไม่ได้ปัดช่วงนี้นะเราปัดแค่ตรงหน้าแก้มนะครับเหลือราวๆสัก 70% นะครับซึ่งเราก็พอใจนะแต่ว่าเดี๋ยวลองมาดูกันตลอดทั้งวันว่าพอใช้ชีวิตทั้งวันแล้วมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าโดยมากอ่ะมันก็น่าจะหลุดช่วงแบบ6ชั่วโมงไปแล้วอะไรเงี้ยมารอลุ้นกันนะครับส่วนปากเนี่ยเราเพิ่งเติมเพราะว่าปากหลุดไปตั้งแต่กินข้าวกลางวันไปแล้วนะครับกินก๋วยเตี๋ยวไปมันหลุดอยู่แล้วมันเป็นลิปบาล์มอ่ะเพราะฉะนั้นปากต้องเติมนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรรู้สึกหนักกว่าพวกลิปรู้สึกหนักกว่าพวกลิปบาล์มทั่วไปนิดนึงเนาะก็ยังไงเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าวันนี้เรากินอะไรกันบ้างนะครับมาอัปเดตให้ดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบอัปเดตกล้องอ่ะอยู่ดีก็แบตหมดเป็นความซึมซ่ามของเราเองที่แบบไม่ชาร์จแบตเนาะก็ตอนนี้ประมาณ8ชั่วโมงได้แล้วนะครับแต่งตั้งแต่10โมงตอนนี้เกือบ6โมงแล้วขอตีต่างมาเป็น8แล้วกันนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเหลือประมาณไหนนะขอส่องกระจกไปด้วยเปิดไฟด้วยเพื่อความปังส่วนตัวมองนะฮะไม่เกิดคราบเลยแม้ว่าจะใส่หน้ากากนะครับแล้วก็อากาศก็ชื้นๆด้วยเมื่อกี้ที่ไปที่คาเฟ่อากาศชื้นอยู่นะครับตอนนี้เหลือราวๆ 50% นะฮะ8ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูว่าไทวันน่ะมันจะเป็นแบบไหนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินหมูกระทะลองดูกันนะครับบ๊ายบายกลับมาแล้วนะครับกับการแบบแวร์เทสนะครับตัวบลัชออนนะครับแล้วก็ลิปสติกพูดได้ไหมว่าลิปสติกเพราะว่าจริงๆลิปสติกมันเป็นแบบเนื้อบาล์มเนาะเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะทนอยู่แล้วแต่เรามาพูดถึงบลัชออนเป็นหลักๆนะครับก็วันนี้ผ่านเราแต่งหน้าตอน10โมงตอนนี้มันประมาณ 3:20 นะฮะก็จะราวๆประมาณแบบ11ชั่วโมงเกือบจะครึ่งอ่ะบัชออนจากที่เราดูนะครับเดี๋ยวขอดูกระจกอีกทีนึงเพื่อความชัวร์นะโอเควันนี้เป็นวันที่อากาศค่อนข้างที่จะชื้นนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ซับหน้าเลยสักครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้เติมหน้าเลยไม่ได้เติมแป้งเลยแล้วก็ไม่ได้ทาพรามเมอร์ด้วยนะครับบัชออนจะเหลืออยู่ประมาณนี้จากกระจกเรามองแล้วเหลือถ้าต่างจากตอนเช้าจะเหลือราวๆสัก 30% นะฮะซึ่งในระยะเวลา11ชั่วโมงกว่าๆเหลืออยู่ประมาณนี้ผมว่ามันก็ถือว่าใช้ได้นะแล้วมันเป็นบลัชออนที่เราว่าถ้าเราทาแป้งไม่หนามากอ่ะมันจะเติมได้แต่ถ้าเกิดคุณทาแป้งทูเวย์มันจะขึ้นคราบนะฮะเพราะว่าวันนี้เราลองเติมให้น้องเราซึ่งแบบใช้แป้งทูเวย์แล้วมันขึ้นคราบเลยซึ่งอันนี้เราว่าไม่เวิร์คแต่ถ้าเกิดทาแป้งบางๆหรือทาคุชชั่นที่มันมีความยืดหยุ่นนะตัวนี้เราว่าเติมได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถึงไม่เติมอยู่ได้ราวๆสัก11ชั่วโมงแล้วมันก็ยังพอจะเหลืออยู่บ้างอย่างเงี้ยถือว่าโอเคนะเพราะยังไงเรากลับบ้านมาเราก็เติมแก้มได้ถ้าเราจะไปแบบแฮงเอาท์ต่อหรือพกไปก็ได้เนาะส่วนตัวกันติดทนนานเราให้ถ้าเต็ม10เราให้สัก7ก็ได้เพราะมันก็มีตัวที่บางตัวที่มันยังแบบอยู่แน่นถึงเย็นก็10กว่าชั่วโมงก็ยังมีนะครับแต่ว่าตัวนี้ถือว่าไม่เลวนะเกลี่ยง่ายติดทนสีสวยนะครับถือว่าโอเคส่วนเรื่องลิปบาล์มนะเรามองว่ามันเป็นบาล์มอ่ะเราไม่ได้คาดหวังเรื่องติดทนกินอะไรก็หลุดแล้วก็เติมเอาแต่เป็นถ้าบอกว่าเป็นลิปบาล์มอ่ะเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเนื้อหนานิดนึงนะคือหนากว่าลิปบาล์มอ่ะเรารู้สึกถ้าบอกเป็นลิปสติกเนื้อเชียร์อย่างเงี้ยแล้วโอเคกว่าอะไรเงี้ยแต่นี้เขาบอกเป็นคัลเลอร์บาล์มอ่ะเนาะ
ก็เราคาดหวังถึงความชุ่มชื่นมากกว่านั้นซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็ชุ่มเฉพาะตอนเราทาแต่สักแป๊บเดี๋ยวมันก็ไม่ค่อยชุ่มแล้วแล้วถ้าเติมหนาๆมันจะขึ้นเป็นปึกๆอ่ะไม่สวยต้องทาไม่หนามากถึงจะสวยหรือถ้าจะทาใหม่แนะนำให้คลีนอันเก่าออกแล้วทาใหม่จะสวยกว่านะส่วนสีอ่ะสีสวยมากใครแบบชอบลิปคัลเลอร์บาร์มอ่ะก็ต้องแบบสีเบอร์หนึ่งอ่ะคือแบบเราว่าเป็นนิวทรัลคือใครๆก็ใช้ได้ทากับปัดแก้มสีไหนก็สวยเพราะมันเป็นสีแบบกลางๆจริงๆเนาะก็โดยรวมสำหรับรีวิวทั้งปัดแก้มแล้วก็ลิปสติกลิปบาล์มของแบรนด์ For You Too ตัวใหม่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวชอบรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาราคาไม่แพงนะครับซื้อใช้ได้สบายๆแบบใครที่แบบเป็นมือใหม่หรือเป็นน้องๆนักศึกษาก็แบบซื้อใช้ได้แบบไม่ต้องแบบกลัวเปลืองอ่ะเพราะมันแบบ100กว่าบาท200กว่าบาทอะไรเงี้ยเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับอันนี้จะ close up ให้ดูชัดๆนะครับว่าแก้มยังเหลืออยู่ราวๆสัก 30% จะเห็นความเลือดๆที่หน้าแก้มนะครับแต่ว่ามันไม่เต็มเท่าตอนเช้าแล้วนะผมว่าอยู่สักแบบ 30% แหละมันยังอยู่ได้อ่ะประมาณนี้ทิ้งท้ายไว้ให้นะครับ